กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้นะฮะผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์ยักษ์เรือเอกจิรสิทธิ์แสงวิไลนะฮะเรียกไปเป็นจากเรือเอกนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปเป็นอะไรวาตรีนาวาตรีขึ้นมาอะไรฮะเกษียณไม่ขึ้นละต้องสอบเอาแค่เรือเอกพอก็แล้วแต่เจ้านายก็เพราะเราจะสอบอีก2ปีสอบเอาเรือดำน้ำไหมเอาก็ไม่ให้เดี๋ยวจะเสกหนังควายเขาท้องไม่ให้นะฮะคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมได้ที่0815147189ครับ0815147189ถ้าจะไปด้วยตัวเองเนี่ยก็อยู่ตรงลาซานครับลาซานซอย1ซอย1ครับถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นได้ได้มันก็พาไปหลงวนเลย ล่าสุดเห็นบอกว่ามีมาจากต่างประเทศเลยครับมาจากนี่เลยเวียงจันทร์เลยมาเมื่อวานนี่เองเศรษฐีเวียงจันทร์เศรษฐีเวียงจันทร์เลยโหไม่ธรรมดาเลยเข้ามาดูอะไรมาดูธุรกิจเกี่ยวกับรับรถมือ2แบบเปิดขายรถมือ2 เปิดหลายเต็นท์เลยนะแล้วก็ขายที่ด้วยก็จะทำรู้สึกจะมีโครงการทำบ้านจัดสรรด้วยก็ถือไม่ธรรมดาคือบางธุรกิจในเมืองไทยที่มันดรอปไปแล้วเนี่ยมันประเทศเขาไปกำลังเปิดขึ้นบูมอะไรก็เลยแล้วเขาเวิร์กไหมเวิร์กอะดวงรวยเลยล่ะดวงใช้ได้เลยด้วยเพราะภรรยาก็เก่งแต่ดวงภรรยารวยเรื่องที่ดินแต่ดวงสามีนี่เด่นเรื่องรถผมเลยบอกรวยทั้งคู่เนี่ยผมเลยบอกว่าให้สามีเนี่ยทำธุรกิจเรื่องรถไปเลยส่วนบ้านจัดสรรที่ดินนี่ให้เมียลุยไปนั่นก็ทำมากันทั้งครอบครัวเต็มบ้านย่องสนุกดีเหมือนกันเมื่อพ่อไม่ถ่ายไม่ต้องแปลไงพ่อพูดภาษาเดียวกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าอีหลีนะผมบอกดวงอีหลีก็คักนะเขาบอกอีหลีคือหล่ะผมบอกอ้าวแล้วเวียงจันทร์ไม่อีหลีเหมือนกันเหรอเขามีอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้แล้วอีหลีมันมาจากอีสานบ้านเราใครจะไปคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมก็ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะส่วน SMS วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นดูกันเลยว่าไปไม่ต้อง SMS มาแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะไปที่ท่านแรกฮะคุณวีรศิษฐ์13มกราคม2516งานเงินเป็นไงฮะเรื่องของการงานนะครับการงานโอเคครับดวงวันนี้การงานจะได้มีการขยายขยับขึ้นทำงาน2อย่าง3อย่างทำไปเลยส่วนเรื่องของการเงินยังหมุนอยู่ครับเงินยังไม่ค่อยจับครับแต่งานดีเงินยังไม่ดีครับคุณกรองแก้วอายุ51ฮะโชคชะตาปีนี้จะมีดวงเป็นไงคะดวงนี้นะครับปีนี้จะมีโชคไหมมีโชคไหมเรื่องโชคลาภเหรอครับมีโอกาสครับมีโอกาสได้เอาเบอร์บ้านเบอร์รถนั่นแหละไปเสี่ยงเอาดวงคนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยจะไม่ค่อยดีครับเรื่องการเงินไปได้แต่สุขภาพไม่ค่อยจับครับคุณสุจิตาอายุ62โชคลาภเป็นไงครับเรื่องโชคลาภของปีนี้ดวงคนนี้ผมว่าจะเสียเงินมากกว่ามั้งเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อะไรบางเนี่ยเหมือนก็ต้องซ่อมบ้านระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยนะเกี่ยวกับระบบไฟเรื่องโชคลาภเดือนนี้ยังครับยังไม่ได้ครับแต่พอเล่นได้แต่ยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์ดีนะดวงคนนี้นะคุณสุชาดาอายุ58สุขภาพเป็นไงครับสุขภาพนะครับไม่ค่อยดีครับดวงนี้ระวังป่วยเรื้อรังมีเกณฑ์โดนถูกผ่าตัดอีกต่างหากนั่นน่ะดวงคนนี้นะครับระวังเกี่ยวกับช่วงท้องเลยเกี่ยวกับพวกลำไส้นะครับเป็นผู้หญิงให้ระวังรังไข่ปีกมดลูกไว้ก่อนเลยนะครับสุขภาพดูแลหน่อยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาให้ระวังคุณชวลิตอายุ58การงานเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนครับจะได้เปลี่ยนช่วงเดือนหน้าเนี่ยครับสิงหาอย่างน้อยอย่างช้านะครับมีโอกาสได้เปลี่ยนงานครับดวงนี้ถ้าทำงานต่างดินแดนไกลต่างประเทศติดต่องานเดินทางงานก็เรียกว่างานประสานอะไรเงี้ยดีกว่านั่งอยู่กับที่ไม่จ้าบครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องงานคุณชอ้อนอายุ43เรื่องของสุขภาพเป็นไงครับสุขภาพคุณชอ้อนคุณต้องระวังเกี่ยวกับพวกปวดกระดูกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นสุขภาพมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและอย่างนึงระวังเขาเรียกว่าป่วยลักษณะป่วยเรื้อรังนะครับระวังปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะจ๊ะคุณชอ้อนสุขภาพไม่ค่อยดีและการเงินติดขัดหน่อยคุณธนกรอายุ47จะผ่านอุปสรรคได้ไหมปีนี้ยังครับยังเหนื่อยอยู่เลยครับต้องเป็นปีหน้าโน่หลังเดือนมกราคมไปแล้วช่วงเดือนนี้บอกเลยว่าเหนื่อยสุดๆนะครับวันที่1กรกฎาคมเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาก็ยังไม่รอดเลยนะครับนู่นเลยไปตุลาเลยตุลานะครับแล้วก็ไปเรียกตุลาพอเข้ามกราไปแล้วก็ค่อยๆอย่างชั่วครับอดทนหน่อยครับคุณเจตอายุ46การงานการเงินครับเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเบื่อๆมั่งเซ็งมั่งงานอาจจะเยอะหน่อยเนาะครับเหนื่อยนึงเพราะนั้นถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนย้ายขยับเรื่องงานหน่อยดีเรื่องของการเงินนะครับเหนื่อยหน่อยแต่เงินก็โอเคครับโดยเฉพาะเรื่องของช่วงเดือนสิงหาเดี๋ยวก่อนมันต้องไปช่วงกันยาครับกันยาตุลาเรื่องการเงินจะดีเพราะนั้นงานถ้าขยับหรือปรับหน่อยดีครับคุณกิตติพงษ์อายุ28การงานเป็นไงครับ
ดวงคนนี้เรื่องงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจับเนาะอาจจะไม่ค่อยได้แต่งใจนะครับเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างระวังขัดกับผู้ใหญ่ด้วยนะเรื่องของการงานดวงคนนี้จะประสบความสำเร็จจะเด่นได้คุณต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับเพราะนั้นงานยังไม่ค่อยลงตัวครับมีคู่ไหมเมื่อไหร่จะเจอเรื่องความรักเหรอครับดวงคนนี้คู่มีครับแต่คู่ต้องอายุมากกว่าคู่มากกว่าหรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างศาสนาไปเลยถึงจะจับครับครับคุณมาวินอายุ20ครับดวงชะตาผมเป็นไงครับคุณมาวินอายุ20ดวงคุณจริงๆแล้วเป็นคนมีความคิดความอ่านดีความสามารถใช้ได้เลยแต่ดวงจะมีวิบากกรรมกับพ่อนะครับเพราะนั้นอาจจะดื้อหรือจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องพ่อช่วงปีนี้การเงินการทองอาจได้มาก็จ่ายไปหรือหมุนไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเงินช่วงของปีนี้ถ้าได้เงินมาแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้แม่ด้วยก็จะดีนะครับดวงคนนี้ทำบุญทำอะไรหรือว่ามีอะไรมีวิบากกรรมมีอะไรก็นู่นน่ะให้กับพ่อกับแม่นั่นน่ะดวงจริงจะดีครับคุณพินทิพย์อายุ30อยู่ที่ทำงานเดิมดีไหมหรือถ้าย้ายจะดีกว่าหรือเปล่าดวงอยู่ที่เดิมก็ถือว่าโอเคครับปีนี้จะมีการเลื่อนการขยับเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นดวงคนนี้เรื่องของการงานเขาถือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกมีตำแหน่งมีเกียรติมีตำแหน่งได้แต่ระวังอย่างเดียวคือระวังเรื่องของการเงินกับเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจหรือเบื่อเซ็งอยู่ที่จิตใจของเรานะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดไปกังวลมันปีนี้การงานยังไปได้อยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือมีตำแหน่งดีเขาจะช่วยเหลือเรื่องงานครับคุณชนิดาอายุ48จะมีโชคลาภไหมคะเรื่องโชคลาภของเดือนนี้ยังไม่มีครับเดือนกรกฎาสิงหากันยาไม่ดีแต่มันไปเด่นเอาเรื่องของความรักเรื่องคู่โน่นเพราะนั้นเรื่องเงินดีสุขภาพไม่ค่อยจ้าบนะครับดวงคนนี้มีวิบากกรรมกับแม่นะครบเหมือนจะดื้อหรืออะไรกับแม่สักอย่างนั่นนะเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็ไปขอกมาขอพรกับแม่เขาโน่นนะครับคุณประภาวันอายุ52จะขายที่ได้ราคาไหมเมื่อไหร่ยังไม่ได้ราคาแต่ถามว่าดีไหมดีครับที่ตรงนี้เจ้าที่ค่อนข้างแรงนะบอกก่อนนะและที่ตรงนี้มันเคยเป็นสถานที่ที่เคยมันก็บอกว่ามันเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนเก่าที่ตรงนี้เคยมีพระภิกษุซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยมาปักกฎหรือมาปฏิบัติธรรมแถวนี้นะครับเพราะนั้นที่ตรงนี้จึงค่อนข้างดีแต่ถ้าจะให้ขายนะครับเป็นช่วงเดือนของสิงหาคม1ครั้งแล้วไปที่มกราคมปีหน้าครับขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันขึ้นบอกแพงนั่นนี่ใช่ได้มกราปีหน้าถึงจะได้ราคาและขายได้ขายได้ขายดีที่เขาโอเคเลยเนี่ยปวกขึ้นอีกต่างหากขายพร้อมปวกเลยป่ะครับต้องขายเลยโอ้ถ้าไม่ให้ปวกเดี๋ยวเขางอนเนี่ยปวกมันกินได้นะคุณกรพัฒน์เกิด4229กันยา42การเรียนเป็นไงฮะเรื่องการเรียนเหรอดวงคนนี้เหมือนกับการเรียนไม่ค่อยได้หนังใจอืดๆเบื่อๆเซ็งๆอะไรก็ไม่รู้แต่ถามว่าความสามารถความคิดความอ่านดีไหมดีนะแต่ช่วงนี้มันเหมือนแค่เบื้องๆดวงนี้ผมตายไว้เลยสามารถจบปริญญาโทได้เลยดวงคนนี้นะครับเป็นพวกเรียนพวกหมอก็ได้เป็นอาจารย์ก็ได้นะหรือเรียนพวกเกี่ยวกับวิศวะก็ได้เรียนไปเถอะเรียนได้เป็นแค่ช่วงนี้อาจจะเบื่อจะเซ็งเนาะแต่ก็โอเคต้องแยกออกเรื่องของความรักด้วยนะเขาจะมีเรื่องความรักเข้ามาคุณเบนจพรฮะ2สิงหาสุขภาพโดยรวมเป็นไงฮะสุขภาพโดยรวมไม่ค่อยดีครับดวงนี้ต้องระวังดวงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับพวกไอ้นี่เลยครับเกี่ยวกับหัวใจนะครับหัวใจหนึ่งระบบประสาทเส้นประสาทมันจะไม่ค่อยจ้าบนะครับไม่ใช่เป็นโรคประสาทนะเขาเรียกระบบประสาทไม่ค่อยดีวันไหนนะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องหัวใจหนึ่งระบบประสาทหนึ่งนะครับเพราะนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีครับคุณรัตอายุ36เปิดร้านเบเกอรี่ช่วงนี้ดีไหมคะเบเกอรี่โอเคเลยอนุมัติจัดไปเพราะนั้นขายเบเกอรี่ขายอาหารขายน้ำด้วยสิเพราะมันขึ้นเกี่ยวกับน้ำด้วยน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผลไม้อะไรประมาณนี้เนาะพอทำไปเลยพอรุ่งเนี่ยดูก่อนจะเปิดร้านนะครับให้สวดมนต์ก่อนหาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรืออะไรเทพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมาไว้ที่ร้านนะครับแต่ถ้าเชื่อทางอินเดียก็ว่าพระแม่อุมาถ้าทางพุทธก็พระโพธิสัตว์กวนอิมแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเอารูปแม่ไปติดเพราะดวงคนนี้เขาบอกในร้านให้เปิดเข้าไปปุ๊บให้เห็นรูปที่เราสักการะบูชาที่เรานับถือนะครับคือแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วก่อนจะเปิดร้านให้ไหว้ก่อนแล้วก็ขอพรดีครับดีคุณรัตนะฮะทำได้นะร้านเบเกอรี่ช่วงนี้คุณชัชวาลอายุ38การเงินเป็นไงครับโอ้ยรั่วอย่างเดียวเลยคุณนี่เพราะนั้นเรื่องการเงินการทองต้องระวังเนาะเพราะนั้นเรื่องเงินถ้าให้ขยิบไปยืมไปโลดนะบอกก่อนไม่ได้คืนเพราะนั้นเรื่องการเงินต้องพยายามเก็บออมแล้วดูโดยเฉพาะถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องเขาเรียกว่าเพราะดวงคนนี้มันเหมือนว่าดาวการเงินมันรั่วหรือถ้าพูดถึงเรื่องเป็นทรัพย์สินก็จะมีปัญหาอีกคนนี้ถ้ามีที่ดินมีหลักทรัพย์อะไรต้องดูให้ดีด้วยนะเพราะที่ดินจะมีปัญหากับไอ้คนข้างๆอ่ะนะครับเพราะนั้นจะทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังหน่อยเป็นดวงที่เหนื่อยครับแต่เงินเก็บไม่อยู่ดวงที่เหนื่อยเงินเก็บก็ไม่มี
เขาเป็นคนแต่เป็นคนหาเงินเก่งใช่เขาเป็นคนมีความสามารถดีนะแต่เงินมันไม่รู้ดิมาปุ๊บมันก็ไปอะไรประมาณนี้คุณกิติภพ18กรกฎาคม2501ฮะอาชีพใหม่เครื่องกลจะสำเร็จไหมเครื่องกลเหรอดวงจริงต้องทำงาน2อย่างจริงจะจ้าบนะดวงคนนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นพวกรับมาส่งไปติดต่อส่งประสานโอเคเลยเพราะนั้นปีนี้เรื่องเครื่องจักรกลเรื่องอะไรทำไปได้ครับแต่จะไปเดียวปีหน้านะปีหน้าถึงจะอีหลีปีนี้ก็ค่อยทำไปก่อนคุณนิวอายุ23เรื่องแฟนครับไม่ลงตัวความรักไม่ได้ดวงนี้รักแรกเหมือนเรียกไอ้ที่เลือกไม่ได้ได้ไม่เลือกเลยเอาพอคบไปได้ก่อนมันระวังปัญหารักซ้อนน่ะครับลองรักซ้อนคุณธนกฤตอายุ60ปีครับเรื่องของโชคลาภจะมีไหม60เหรอ60โชคลาภผมว่าสุขภาพก่อนดีกว่ามั้งเขาถามว่าจะมีโอกาสได้ออกรถช่วงไหนจะขับแท็กซี่ดีไหมครับอ๋อขับแท็กซี่เหรออ้าวได้เพราะดวงเขาทำงานบริการได้เพราะดาวจันทร์หมายถึงการบริการนะครับแต่ระวังสุขภาพหน่อยเพราะดวงเขาสุขภาพเหมือนเขาจะเป็นลักษณะแบบกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงมันเหนื่อยอะไรเขาแบบเนี้ยแล้วเวลานั่งขับรถไปดิ่งหน่อยเขาจะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกอ่ะไม่มีแรงก็เหยียบไม่ไหวใช่แต่เราเหยียบไม่ไหวก็รถก็ไม่ค่อยวิ่งแต่เวลาเขาใช้ไอ้นี่รีโมทขับคนโดยสารให้คนโดยสารช่วยเหยียบไปแต่ระวังสุขภาพแต่ถามว่าแท็กซี่ทำได้ไหมทำได้นะครับโดยเฉพาะช่วงของปีนี้เลยเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยได้ทำได้แล้วให้ห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองไว้ใช่ผมระวังสุขภาพต้องทำไงต้องไปหาหมอหรือว่าต้องผ่าตัดหรือมีเหมือนต้องตรวจแล้วก็พยายามออกกำลังกายหรือเขาเรียกว่าเหมือนว่าบริหารร่างกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงไว้อะอาจารย์ออกกำลังกายทุกวันไหมไม่ทุกวันนะแต่ดูแข็งแรงธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนจริงแล้วหลับอย่างเดียวเหลือเวลาอีกอ๋ออีกสักระยะนึงยังไม่ถามเรื่องหวยเดี๋ยวก่อนคุณเคมิกาฮะ13กุมภาพันธ์2503ถามเรื่องของสุขภาพเป็นไงครับสุขภาพนะดวงคนนี้นะครับเรื่องของสุขภาพมันก็อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับช่วงของปีนี้มันจะเป็นลักษณะจริงๆแล้วให้ดูเรื่องเกี่ยวกับระบบพวกข้างในพวกตับพวกตับอ่อนตับแก่อะไรประมาณนี้นะครับตับแล้วก็อีกมังอีตัวนึงคือเกี่ยวกับม้ามนะครับเพราะฉะนั้นดวงคนนี้อย่านอนดึกนะครับพยายามนอนให้มันเร็วหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะร้อนข้างในครับสุขภาพร้ายแรงรุนแรงอะไรหรือเปล่าก็ให้ระวังครับไม่งั้นมันจะป่วยเรื้อรังเลยนะคุณอภิสราฮะ14เมษายน2538การเรียนเป็นไงครับโอ้อภิสราถือว่าเก่งนะเนี่ยดวงคนนี้ถือใช้ได้เลยเขาบอกเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะเพราะว่าต่อไปจบมามันก็จะไม่ได้ทำงานตามสายงานที่เรียนหรอกนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถดีแต่ก็ออกจะดื้อหน่อยเรียกว่าดื้อหรือรั้นเนาะแต่ก็ถือว่าดีครับการเรียนใช้ได้คุณกนกอายุ31จะได้เลื่อนตำแหน่งไหมครับเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ครับถ้ามีผู้ใหญ่ที่ใจดีรูปร่างผอมสูงคุณหน้าผากกว้างๆหน่อยนะครับแล้วคนนี้แกจะเป็นคนคอยให้การช่วยเหลือเพราะดวงคนนี้อย่างน้อยก็ต้องได้สัญญาบัตรครับดวงคนนี้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่รับราชการรับตำรวจจะเป็นอะไรก็ช่างคือต้องได้ระดับชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปและตำแหน่งผู้บริหารถ้าเป็นถ้าทำงานบริษัทเอกชนก็เป็นผัวแย่ว่ะหัวยาวไม่รู้จักอยู่เป็นอะไรฮะผอ.ไม่รู้จักหัวยาวคุณอุมาอายุ25จะออกรถวันที่27นี้ดีไหมคะไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องเลิกนี่มันละเอียดอ่อนต้องเอาวันเดือนปีใช่ใช่เอาวันเดือนปีแล้วดูดวงคุณว่าดวงคุณมีเรื่องอุบัติเหตุไหมแล้วทุกช่วงนี้ควรออกรถได้ไหมมันต้องคุยยาวครับเรื่องเลิกโอเคคือถ้าใครถ้าดวงนี้ตอบได้เลยแต่ถ้าเรื่องเลิกไม่ได้เพราะมันให้ไปแล้วเดี๋ยวโดนแล้วกรรมมันจะกลับมาหาเราผู้ให้ด้วยโอเคโอเคคุณพัชรินเดี๋ยวคุณมาเมื่อสักครู่ผมติดใจถ้าเขาบอกว่าถ้าอาจารย์บอกว่าดูเลิกออกรถไม่ได้แต่ในนี้อาจารย์เห็นอะไรถ้าในนี้เหรอดวงเขาไงเขาก็เอาออกแน่ชัวร์ชัวร์27มันตรงกับวันอะไรอ่ะวันอังคารไม่รู้น่าจะใช่นะ28 28เดี๋ยวเปิดปฏิทินก่อนแป๊บนึง27ตรงกับวันจันทร์ฮะวันจันทร์เหรอวันจันทร์มันต้องดูด้วยว่าเขาเกิดวันอะไรอีกไม่เป็นไรถ้าไม่เอาเรื่องนั้นแต่เขาออกแน่ชัวร์แต่ถามว่าออกแล้วดวงมีเรื่องอุบัติเหตุไหมไม่มีถ้าดูในนี้นะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นคุณอุมานะฮะให้แนะนำว่าไปดูรายละเอียดชัดเจนว่าวันนั้นคุยกับอาจารย์ยักษ์ก็ได้นะฮะเอาวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนอ่ะมาหมดเวลาแล้วหมดเวลาวันนี้ออกแล้วยังหวยออกอะไรวันนี้วันที่หวยมันจะออกวันที่16ใช่ไหมตรงกับวันพฤหัสเพราะนั้นจะไม่ให้แบบเสียเวลาอะไรมากเลยเด่น3 6 3 3ล่าง6บนเพราะนั้นให้ไปเลย1 4 3
ให้เยอะนะก็สี่ตัวไงคราวแล้วก็ให้สี่ตัวเอาเอางั้นเอางั้นเอาใหม่ดาวพฤหัสยกเดี๋ยวให้หนึ่งสี่สามหกใช่ไหมเมื่อดาวพฤหัสยกผมเอาหนึ่งสี่สามห้าเอ้าแล้วหกเก้าหกไม่ให้ก็ได้เดี๋ยวหกมันหล่นไงเดี๋ยวมาหกก็บอกว่าหกเพิ่มมีตัวเพิ่มหวยมีหกตัวที่ให้นี่คือให้แค่สองตัวคือให้จับคู่กันก็จะถูกสองตัวแต่ได้หกก็มีโอกาสจะถูกสามตัวลองดูแล้วดูว่าเข้าหรือไม่เข้าไม่เจอจะลบหลู่งวดที่แล้วก็เข้ามาม่าเขาไม่กินแล้วเขาบอกเขากินสเต็กกันเดี๋ยวนี้เขาถูกเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบของเก่ายังไม่ได้ใช้เลยนี่ใช่แล้วเขาบอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาถูกทั้งยี่สิบโอ้ธรรมดาเลยเขากะจะปิดหมู่บ้านเลี้ยงเลยอย่างที่บอกฮะอันนี้ดูเป็นสถิตินะฮะแล้วก็ทุกๆครั้งใกล้ๆวันที่จะหวยออกเนี่ยผมก็จะเชิญอาจารย์ยักษ์มาแล้วก็หาปาร์ตี้กันมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ยักษ์พูดเอาไว้มีความถูกต้องแม่นยำขนาดไหนถ้าเป็นไปได้จดใส่ข้างฝาไว้นะฮะว่างวดนี้อาจารย์ยักษ์พูดอย่างนี้ถูกไม่ถูกยังไงนะฮะโดยสถิติแล้วถ้างวดนี้ให้แล้วไม่ถูกตามไปอีกงวดนึงถ้ามีงวดหนึ่งแล้วจะได้รู้เพราะงวดใหม่ก็จะออกมาอีกเอาละครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามใครอยากไปพูดคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมติดต่อได้ที่0815147189 0815147189อาจารย์เมื่อทิ้งท้ายนิดนึงครับก็ช่วงนี้คือเรื่องของพายุฝนหรือดินฟ้าอากาศจะเริ่มพายุจะเข้านะครับเพราะนั้นทำอะไรก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกบ้านพวกฟืนไฟนะครับเพราะอาทิตย์อังคารนี่คือฟืนไฟด้วยนะเพราะนั้นไฟมันจะช็อตลมมันจะแรงพัดรัดนะครับแล้วทำอะไรช่วงนี้อย่าใจร้อนประเทศเราจะกำลังจะพัฒนาขึ้นเพราะนั้นการที่เราช่วยกันทำไปมันก็ดีสิ่งอะไรที่มันยังไม่ดีเราก็อย่าเพิ่งให้ใจเย็นก่อนนะครับเพราะดวงบ้านเมืองเรายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับให้อดทนหน่อยเดี๋ยวก็ดีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลตอนนี้เขาจะมีพลังมากขึ้นกว่านี้ไหมยังจะทำอะไรรัฐบาลได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้พลัดโยกเข้ามาช่วยแล้วก็มีการให้มีการปรับหรือพัดอะไรขึ้นนะครับเพราะพี่หูยังกดอยู่กดได้กดพวกที่แบบทำอะไรที่ไม่ถูกความคิดอะไรที่ไม่เห็นเนี่ยเขายังกดอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าหากพี่หูออกทีหน้าทีค่อยว่ากันออกเมื่อไหร่ออกกลางปี559ตอนนี้พี่หูอยู่ที่ไหนที่อยู่ราศีกันแล้วพี่หูจะไปไหนเขาก็จะถอยไปสิงห์ไงอ้าวก็นี่ไงจะมีปัญหาเนี่ยที่ทิ้งทายบอกระวังปี60 61แค่นั้นโอเคงั้นเดี๋ยวว่ากันครั้งหน้านะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมอาจารย์ยักษ์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ